นุกธนดลร่ายาวซึ้งหลังได้รับรางวัลศิลปินเพลงลูกทุ่งแห่งปีสำหรับนัก,กร้องและนักแสดงหนุ่มหล่อนุกธนดลแฟนๆร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยค่ะที่ล่าสุดได้รับรางวัลศิลปินเพลงลูกทุ่งแห่งปีจากงานมายาทีวีอวอร์ด2023โดยนุกได้โพสต์ร่ายยาวซึ้งว่าขอบคุณงานมายาทีวีอวอร์ด2023ด้วยนะครับที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติมากๆให้กับนุกในวันนี้ รางวัลศิลปินเพลงลูกทุ่งและขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เอ็นดูนุกด้วยนะครับขอบคุณนัทพบชานัทพี่สิงห์สิงห์มิวสิกที่ให้โอกาสนุกได้มาเป็นนักร้องในค่ายขอบคุณป้ายปายโอริโอบัดดี้ของนุกที่ทำให้พวกเรามี f อฟซที่รักและสนับสนุนเยอะมากขนาดนี้ และที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณ f อทุกคนที่ทำให้นุกรู้สึกว่านุกเป็นคนที่โชคดีมากๆมากกว่าการได้เป็นนักร้องคือการมีแฟนคลับคอยสพอร์ตคอยสนับสนุนนุกในทุกๆช่องทางทุกๆโอกาสตลอด3าสปีที่เราจับมือสู้มาด้วยกันและรักกันขอบคุณทุกคนนะทุกๆครั้งที่นุกได้รางวัลในสายการเป็นศิลปินนักร้องนุกคิดถึงตัวเองตอนที่กำลังวิ่งตามหาความฝันตอนที่นุกเดินสายประกวด ถึงจะยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่เคยคิดจะย่อท้อเพราะนุกซื่อสัตย์กับสิ่งที่นุกชอบมาโดยตลอดวันนี้นุกอยากจะขอบคุณในความอดทนของนุกในสิ่งที่นุกสู้มาขอบคุณครอบครัวของนุกที่ผลักดันนุกในทุกๆสิ่งที่นุกอยากจะทำวันนี้พ่อและแม่แอบส่งการ์ดมาให้ด้วยรักมากๆนะครับและนุกอยากบอกทุกคนนะครับว่ารางวัลศิลปินเพลงลูกทุกนี้ไม่ใช่แค่ของนุกแต่คือรางวัลของทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับ วันนี้ FC มาให้กำลังใจนุกเยอะมากมากและมีพี่ FC ที่มาจองจุดอุรุมพลตั้งแต่ตีสามผลัดเวรกันมาจองสถานที่จองจุดวางป้ายไฟตรงพรมแดงขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะครับขอบคุณสเสบียงอาหารเครื่องดื่มและเข็มกลัดจากแม่ต้นที่ทำม,มาให้พี่ๆ FC ด้วยนะขอบคุณพลังรักช่อเงินทุกๆช่อช่อดอกไม้ทุกๆดอกของขวัญทุกๆชิ้นที่นำมาให้นุกในวันนี้ด้วยนะขอบคุณช่อสสวัสดีวันศุกร์จากเจอลูกพระเจ้าที่ส่งมาให้กำลังใจแมวน้ำน่ารักด้วยนะ ขอบคุณพี่ชายที่แสนดนีที่คอยดูแลน้องป๊อบมงคลพี่ป๊อบนัทพงศ์บุญการพี่เบสปียวงคำภูกาพี่ยะนฤเบศโอปองามใสพี่โอปอถ่ายรูปและขอบคุณแกนนำรวบรวมกลุ่มพี่พีเนุกปฐมวีพี่นุกสุนทรทาวงพี่ตะและพี่พีเอฟซีที่ช่วยน้องในวันนี้ครับทุกๆคนครับวันนี้นุกตื่นเต้นมากครับทุกคนเอาไว้เตือนในทุกๆปี23มิถุนายน2566 อย่างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนกด้วยนะคะกับรางวัลในครั้งนี้เหมาะสมมากๆเลย